ันนี้ไปรีฟันรถมาครับช่องไหนเอ่ยคุณช่างครับพี่ตรงนี้เลยครับพี่เชิญเข้าแทนผมแล้วช่องเจ็ดเลยครับพี่เอ้ยตลกจังเลยอ่ะน้องพี่มีเงินเท่าไหร่นะไม่พี่มีหมดแล้วไปฝากหมดแล้วด้วยโอเคพี่เชิญมาเลยครับพี่นี่ครับเดี๋ยวแน่ถ้าชีทมันอัปเดตแปลกๆไม่ต้องงงแค่เมนโลอัปเดตเมนโลอัปเดตรถว่ารถอยู่กับใครบ้างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับนายกโอเคครับพี่เดี๋ยวผมเดินลงมาเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงแต่รถนะครับพี่เจมส์อ้าวเสียงเฮียเหรอไม่เลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอันนี้ครับอ๋อคุณน้องผง20พี่ให้ใครเหรอถ้าถามว่าให้ใครเหรอเชิญสวัสดีครับเพราะว่าพอกันว่าเดายากมีเงินที่เหลือสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับเดี๋ยวไว้ผมอยากจะขอคุยกับอาเชิญหน่อยครับเดี๋ยวรอได้ครับได้รถเสร็จแล้วเดี๋ยวว่างๆกันนะครับได้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคุยเรื่องอะไรครับวันนี้ผมอยากคุยแบบว่าไว้เรานัดกันเล่นได้ครับไม่แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเอาละว่าโจจะว่าไงพี่อยู่อู่ช่างครับอยู่อู่ช่างเดี๋ยวมีเรื่องที่อาเชิญหน้าเขามาบอกเราไว้ครับยังไงว่าไปก็คืออันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ยังไม่รู้ก็คือแบบเหมือนพี่เกียร์เขาไปมีเรื่องกับคนในอาเทน่าชื่อรีซอครับพี่แล้วไงต่อแล้วเหมือนพี่เกียร์เขาก็พูดไปว่าเขาจะตีแต่ทีนี้เมื่อกี้พี่ต้าเรียกพี่เซนไปคุยใช่ไหมพี่แล้วผมก็คุยด้วยพี่ต้าเขาบอกว่าคือเขาอะกำลังเขาแบบคือเขาทำแก๊งมานานแล้วถึงเวลาที่เขาจะเล่นแล้วแล้วไงต่อก็เลยจะขอไล่ระดับก็คือเนี่ยพี่เห็นประกาศไหมที่เขาปลดโปรเทคอะเออจะขอไล่ระดับก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะสื่อประมาณว่าเขาอยากตีแก๊งเงินก่อนพี่แบบค่อยๆไล่ระดับแก๊งเขาไปแบบระดับเหมือนฟิลคาเมรอนน่ะพี่เข้าใจไม่อยากให้เราไปมองว่าเราไปมองเขาโบที่แบบว่าไปตีเข้าใจเรียบร้อยครับเข้าใจประมาณนี้แหละครับพี่อันนี้พี่ไม่ติดใจอะไรเขาใช่ไหมครับพี่ไม่ติดใจให้พี่แกเล่านะพี่เพราะเรื่องมันยาวไอ้เรื่องที่มีเรื่องเรื่องที่มีปัญหานะของพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวว่ะมันไม่ได้แบบขนาดแบบคือแบบติดใจอะไรกันขนาดนั้นเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าว่ะโอเคครับพี่เออครับเชิญครับงั้นเดี๋ยวครับต้องครับเดี๋ยวไปหาที่แลนได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมรอแลนก็ได้ครับน้องก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะได้ครับคุยกับเชิญทีเดียวได้ครับได้ครับได้เลยครับได้เลยโอเคครับครับเดี๋ยวคุยกันครับครับผมสวัสดีครับขอโทษกับแทนน้องๆกับสิ่งที่ผ่านมาด้วยนะครับคือผมพูดตรงๆครับคุณตอบมันถ้าถามว่ามันโกรธมันโกรธแค้นไหมมันไม่ถึงขั้นโกรธแค้นหรอกครับแต่พูดตรงๆมันก็รู้สึกอ่ะคือหมายถึงว่ามันรู้สึกในความหมายของผมคือแบบคือเรามองว่าเอ้ยเวลาซาเวียต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันก็เหมือนช่วยกันอ่ะแก๊งมันก็เหมือนแบบเอ้ยแก๊งเก้าอี้เหมือนกันผมก็ไม่ได้อะไรแต่แค่พอแบบว่าพอเวลาเราเจอบ้างอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราไอ้นี่หรือเปล่าเราแค่คิดว่าเขามองเราเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องๆวันนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์กับทางอาเชิญรถมันจะเป็นแมงเรื่องการอ้าวแมงบักอีกแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บก็ได้ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมคุยกับน้องให้จบแล้วก็จะได้ให้เขาปรับปรุงเรื่องตรงนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมไปหาอาเชิญที่แลนด์ครับคือผมว่ามันไม่ต้องไปปรับปรุงเลยครับคุณต๊อปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคนมันไม่ได้เต็มใจมันก็คือไม่เต็มใจครับผมเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนมันก็มีแนวทางของตัวเองกันหมดนะครับผมก็มีแนวทางของผมคุณต๊อปก็มีแนวทางของคุณต๊อปถูกไหมครับฉะนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณต๊อปต้องปรับแนวทางคุณต๊อปมาเพื่อหาผมมันผมว่ามันไม่ใช่ถ้าคุณต๊อปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไม่โอเคอ่ะมันสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่โอเคครับอย่างที่บอกว่ามันกลับเป็นพวกผมเองไงที่พวกผมรู้สึกเองเราเข้าใจเป็นอย่างนั้นไงว่าเฮ้ยมันแบบเอ้ยเราลดให้เขาไปแบบว่าช่วยกันเล็กๆน้อยๆถึงเวลาณวันที่แบบเราอยากจะซื้ออะไรจากเขาบ้างเขาก็คงจะลดให้เราเล็กๆน้อยได้บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องลดอ่ะผมไม่เรื่องลดราคาของอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่แค่บางทีเจอเขาขายเกินราคาไปอีกอ่ะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขาหมั่นไส้เราเปล่าวะคือหมายถึงว่าเจตนาเขาอ่ะเขาหมั่นไส้เราหรือเปล่าวะโอเคครับใช่ครับเท่านั้นครับฝากอาเชิญขอโทษคุณหลงด้วยนะครับเดี๋ยวคุณต๊อปมาคุยดีกว่าครับเดี๋ยวคุณต๊อปมาคุยกันดีกว่าครับครับได้ครับได้เลยครับไปเคลียร์กันน้องได้ครับได้ครับได้ครับคุณต๊อปเฮ้ยไอ้ชิบหายนายกรถพี่มันเบิกออกมามันบั๊กว่ะพี่ต้องเก็บแล้วพี่แต่งไปแล้วด้วยต้องแต่งใหม่ปะไม่เป็นไรพี่แต่งพี่ลองเก็บพี่ลองเก็บแล้วก็ลองเช็คเลยก็ได้พี่อ่ะเดี๋ยวกลับมาเช็คที่เดิมนะเดี๋ยวกลับเช็คดีนะได้ครับพี่โอเคHuh.
มันเป็นความจะได้โอเคครับเรียบร้อยหมดแล้วครับนายกขอบคุณครับโอเคครับพี่ได้ครับผมมากครับช่างครับซ่อมเลยก็ได้ครับนั่งสักหน่อยก็ดีนั่งดูพี่แล้วช่วยตัวเองมีความสุขนี่พี่เฉินเก็บรถไปแล้วใช่ไหมครับรอบหนึ่งเก็บแล้วครับเก็บแล้วเพราะว่าถ้าไม่เก็บกลัวมันจะมีปัญหาเรียบร้อยครับเก็บแล้วช่างครับซ่อมรถครับไม่กูไปเขาซ่อมรถเพื่อนพี่คาร่าเลยรีฟันยังเรียบร้อยหมดแล้วรีฟันหมดแล้วซาเบียลมาขอคุยที่แรงเขียวเท่าไรครับช่าง284ครับ800อ่ะที่เหลือให้ช่างครับพี่เฉยเงินนายกครับผมเลยใจใหญ่นะครับพี่เหลือแอตตันเหลือ i8 เหลืออูรุตแล้วหมายถึงว่าให้ตามมารีฟันใช่ไหมครับให้ตามมารีฟันใช่ไหมได้ครับได้เดี๋ยวบอกให้แต่แค่4คันพี่แอตตัน i8 ฮากุโชอูรุตใช่ครับพี่เหลือแค่4คันแล้วก็ดูคติอีกคันนึงนะพี่ดูคติที่เป็นมอไซค์นี่ด้วยไอ้อะไรวะไอ้ชื่ออะไรฮาคูโชอ่ะใช่บอกแล้วฮาคูโชอะไรนะแล้วฟันพี่หรือยังโคตรเหลืองเลยไม่ใช่น้องคนละฟันกันอันนี้มันรีฟันหมายถึงการขายคืนน้องมันไม่ใช่ฟันอย่างนั้นน้องมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบฟันหน้าฟันผุอะไรพวกนี้น้องมันไปเลี้ยวแข็งขึ้นปะวะเดี๋ยวผมคิดเองวะต่างจากเดิมยังไงวะผมยังไม่ค่อยเห็นภาพเลยวะก่อนรีฟันดีกว่าป่ะวะอยากรู้ว่ะต่างป่าววะผมยังไม่รู้สึกว่ามันต่างเลยวะหรือว่ามันต่างแล้ววะเดี๋ยวนะก็โมเดลใหม่ที่ว่าต่างยังไงวะผมยังไม่เข้าใจความต่างต่างแล้ววะเนี่ยแล้วสปอยเลอร์หลังทำไมไม่กระดกขึ้นมาแล้ววะสปอยเลอร์กูพังวะเนี่ยนั่นน่ะดินายกอยู่เปล่าว่าไงครับพี่สอบถามหน่อยทำไมมันตอนแรกก่อนรีฟันอ่ะไอ้ด้านหลังสปอยเลอร์มันจะขึ้นมาแต่ว่าทำไมอันนี้มันไม่ขยับไปแล้วอ่ะผมไม่แน่คนละโมเดลหรือเปล่าครับใช่มันน่าจะคนละโมเดลอ่ะเพราะว่ามีแลมโบ650 FBJ ก็เปลี่ยนโมเดลเพราะว่าอะไรครับหมายถึงว่าเพราะว่ามันโมเดลนั้นไม่ใช้ไม่ได้หรือว่าครับ
โมเดลนั้นผมไม่แน่ใจว่าที่พี่แฟกเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีบั๊กหรืออาจจะมันอาจจะมีแบบยิงไม่ตกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยแต่มันยิงตกปกตินะโมเดลใหม่ผมยังโดนยิงมาแล้วเลยมันอาจถือแบบว่าพอมันปรับมาเป็นแพทเลี้ยวหรือมาปรับมาเป็นแพทวูดที่แอดมินแฟกอัพล่าสุดอะครับมันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลเพื่อให้สมดุลกับรถหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ว่าเขาเอาอารมณ์ผิดโมเดลใช่ไหมไม่น่าใช่ครับไม่น่าเพราะว่าไอ้โมเดลเก่ามีปัญหาเรื่องรถมันเบาครับเบาเหมือนกระดาษนะครับโมเดลเก่าเดี๋ยวพาอาเฉินลองขับก่อนได้ครับแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมหรือผมต้องลองดูสปอยเลอร์แต่งร้านกันไหมลองดูแป๊บนึงนี่หนูลองดูด้านหลังสิลองสปอยเลอร์หลังเอาแบบโค้งนี้เดี๋ยวเอาแบบตรงไม่มีด้วยสปอยเลอร์ไม่มีให้แต่งแบบเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองถามรายละเอียดได้ครับได้ครับฝากถามให้หน่อยขอบคุณครับผมมากครับครับผมนี่มันมีแบบโค้งแบบตรงกับแบบไหนอะไรนะพี่ซอฟก่อนไปหลวงไปพี่ซอฟก่อนไปหลวงไปคืออะไรวะ